ครับขอเชิญทุกท่านพนมมือนะครับขณะนี้ท่านพระครูประหลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าว่าวัดสังฆทานนะครับก็ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์แล้วนะครับการลำดับต่อไปก็เชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระครับครับพร้อมแล้วกราบเชิญทุกท่านนั่งพับเพียบลงน้อมนำคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระครูปลัดไพรินทร์ศรีวัฒโนเจ้าว่าวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสัมปติกัดอัญชลีอันติวรังอายาจาธาสันติทาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกามปิมังปาชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอถึงซึ่งพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราไปจนตลอดขอกราบคารวะแด่สรีระหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอถวายความเคารพกับพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้แล้วขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมทั้งที่อยู่ที่ในอาวาสแห่งนี้ก็ดีหรือที่ฟังรายการหรือที่รับชมทางทีวีอยู่ก็ดีก็ให้พวกเรานั้นได้สงบจิตสงบใจนั่งกันตามสบายโยมนั่งสมาธิฟังธรรมทำจิตให้ว่างทำจิตของเราให้สว่างทำจิตของเราให้สงบถ้าจิตเราไม่ว่างแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรับสิ่งใหม่ๆเพราะว่าจิตใจเรามันก็ยังว้าวุ่นวายอยู่กับความคิดความนึกความปรุงแต่งของเรานั่นแหละฉะนั้นความคิดความปรุงแต่งเนี่ยจะทำให้เราเกิดความวุ่นวายหาที่จบไม่ลงทุกวันนี้ที่เราทุกที่เราลำบากที่มันยากกันก็เพราะความคิดความปรุงแต่งนี่แหละโยมทั้งหลายแต่ถ้าเราทำจิตให้ว่างแล้วก็วางให้มันเป็นก็จะทำให้เรานั้นมีความสุขถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขแค่ระยะสั้นๆแต่ก็ยังดีกว่าที่เรานั้นไม่ได้พบความสงบเลยเพราะชีวิตของเราเนี่ยมันมีแต่ความวุ่นวายตั้งแต่ตื่นขึ้นมานะแล้วก็พิจารณาดูว่าอะไรมันทำให้เราวุ่นวายไม่ใช่สิ่งภายนอกนะแต่มันเป็นเรื่องภายในจิตใจของเรานั่นแหละที่มันคิดที่มันปรุงแต่งที่มันพอใจไม่พอใจอดีตอนาคตมันปรุงแต่งไปเรื่อยแหละนะจิตนี่แหละจิตเจตสิกที่ปรุงแต่งฉะนั้นเราก็ปรุงแต่งจิตของเราให้มัน
คิดแต่สิ่งที่ดีๆที่ไม่เป็นบุญเป็นกุศลบาปอกุศลอย่าให้เข้ามาในจิตใจของเรานะอย่าให้มันประทับรอยหรือตีตาบาปในจิตใจของเราถ้ามันมีบาปเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเนี่ยมันลบยากดูนะมันจะลบได้ยังไงก็ต้องอาศัยศีลธรรมการประพฤติการปฏิบัติธรรมของเราข่มจิตข่มใจของเราให้มันมีความสงบอย่างเราเป็นนักปฏิบัติจะเป็นญาติโยมที่อยู่ทางบ้านก็ดีหรือเป็นผู้ปฏิบัติใหม่หรือเป็นผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติที่วัดสังฆทานอยู่เป็นประจำก็ดีเราก็ต้องรู้หน้าที่ของเราว่าหน้าที่ของเราคืออะไรจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรจุดประสงค์ของเราคืออะไรฉะนั้นคนเราทำอะไรมันก็ต้องมีจุดเริ่มต้นนะเมื่อมีเริ่มต้นแล้วก็มีจุดจบนะแต่ถ้าเราไม่มีเริ่มต้นแล้วเนี่ยมันไม่รู้จะเริ่มยังไงดีโยมโยมก็ยังไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติหรือว่าทำกิจวัตรหรือว่าการงานของเราเริ่มต้นยังไงนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยความสงบของชีวิตเราแล้วเราก็สะสมความสงบความสงบก็คืออะไรเราให้เราหยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงแต่งให้เรามีสติอยู่กับการใช้ชีวิตประจำวันของเรานี่แหละสติก็คือตัวรู้นั่นเองรู้ทุกขณะของความคิดนึกของความปรุงแต่งของตัวเองให้รู้เท่าทันจิตของตัวเองโยมเราไม่ต้องไปดูจิตคนอื่นไม่ต้องไปดูกายคนอื่นไม่ต้องส่งจิตไปสู่ข้างนอกพยายามดึงจิตหรือตัวรู้ให้อยู่กับกายกับใจของเรานั่นแหละทีนี้ถ้าเรามีสติอยู่กับกายกับใจของเราเนี่ยมันจะรู้บาปรู้บุญรู้คุณรู้โทษสมมุติว่าเราเป็นนักบวชเราก็ทุกหน้าที่ของเราว่าเราเป็นนักบวชเราต้องทำอะไรไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำกิจวัตรเร่งทำจิตทำใจของเรานั้นให้มันมีบุญให้มันมีกุศลเกิดขึ้นอันนี้ญาติโยมที่อยู่ทางบ้านคารวะญาติโยมก็ต้องอาศัยข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันนะฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์เช้าตามที่วัดสังฆทานได้กระจายภาพกระจายเสียงออกไปก็คือเราก็ได้ปฏิบัติเราเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆโยมจิตใจของเรามันก็จะน้อมมันจะโอนเอียงไปในสิ่งที่ดีถ้าเราไม่ทำสิ่งเหล่านี้นะโยมจิตใจเรามันก็กระด้างเพราะอะไรเพราะคนเรานั้นมันจะคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีโยมสิ่งที่ดีๆมันคิดยากทำยากแต่ที่จริงแล้วมันไม่ยากหรอกถ้าเราหยุดคิดหยุดนึกหยุดการปรุงแต่งไว้สักระยะหนึ่งให้เป็นพื้นฐานให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยของเราอย่างญาติโยมที่อยู่ในวัดสังฆทานที่ประพฤติปฏิบัติก็ต้องการอะไรโยมต้องการความสงบด้วยกันทั้งนั้นแหละบางคนบางท่านก็ยังไม่รู้จักความสงบทั้งที่สถานที่เขาก็สงบอยู่แล้วแต่เรายังหาความสงบของจิตใจตัวเองไม่ได้เลยค้นหาจิตของตัวเองไม่ได้เลยฉะนั้นเราต้องดูจิตของเราว่าจิตของเรามันเป็นจิตอย่างไรจิตที่มันชอบคิดชอบนึกที่มันคิดอาฆาตพยาบาทริษยานะท่านมีแต่ความละโมบโลภมากคิดอยากจะได้ไม่เป็นผู้เสียสละจิตอย่างนี้ไม่ใช่ฝ่ายในกุศลแล้วโยมถ้าจิตคิดนึกอย่างนี้มันจะฝ่ายในการแสวงหาบางครั้งก็ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วถามว่าแสวงหามาแล้วทรัพย์สินเงินทองมันช่วยอะไรโยมได้เมื่อยามเราทุกเมื่อจิตใจเราทุกเนี่ยโยมทรัพย์สินเงินทองมันช่วยเราไม่ได้หรอกไอ้ที่จะช่วยได้ก็คือธรรมะนี่แหละสัจธรรมก็คือความเป็นจริงสัจจะก็คือความจริงธรรมก็คืออะไรล่ะก็ธรรมชาติความเป็นธรรมดานั่นเองฉะนั้นถ้าเรารู้ถึงสัจธรรมความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันจะละหมดแล้วความรักความโลภความโกรธความหลงเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกื้อประโยชน์ให้แก่จิตใจของเราเลยเมื่อมีขึ้นในจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราก็จะมืดบอด
จิตใจของเราก็จะมีแต่โมหะเข้าครอบงำขาดสติขาดปัญญาเมื่อคนเราขาดสติขาดปัญญาแล้วเนี่ยจะทำอะไรที่มันไม่มีการคิดไต่ตรองไม่มีฮีริไม่มีโอตปะไม่มีความเกรงกลัวและอายต่อสิ่งที่จะทำที่ทำเป็นบาปกับตัวเองฉะนั้นเราเข้าวัดก็มาเพื่อขัดเกลากิเลสตัวเองโยมนะไม่ใช่เรามาเพื่อที่จะแสวงหาสิ่งภายนอกวัตถุภายนอกแล้วเรามาแสวงหาสิ่งที่อยู่ภายในของเราค้นหาจิตใจของเราอย่างจิตแท้นะจิตที่เป็นประภัสสรจิตที่บริสุทธิ์แต่สิ่งที่จิตฝ่ายฟ้าหรือจิตที่แสวงหาเนี่ยมันก็อยู่ที่เหตุและปัจจัยที่เกื้อหนุนกันถ้าเราหันหน้าเข้าวัดประพฤติปฏิบัติเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยมันเป็นขุมทรัพย์เป็นอริยทรัพย์สิ่งภายนอกทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนชานก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นที่อยู่อาศัยของเราเท่านั้นเองดังนั้นเราอย่าเป็นทาสกับสิ่งเหล่านี้เราใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นของสมมุตินะสิ่งเหล่านี้มันไม่อยู่จีรังยั่งยืนกับเราหรอกอย่างที่เขาพูดว่าสมบัติแบ่งกันใช้แบ่งกันชมนั่นแหละนะทุกสิ่งทุกอย่างก็คืนสู่ธรรมชาติอันนี้มันเป็นของที่เรายืมมาใช้ทั้งนั้นแหละกายของเรานี่เราก็ยืมมาใช้นะที่มันเกิดจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟที่มันมาประชุมรวมกันก็เกิดมาเป็นมนุษย์มีลมหายใจแล้วก็มีจิตมีวิญญาณจิตก็คือความคิดความปรุงแต่งนะโยมถ้าเราฝึกหัดให้มันคิดในสิ่งที่ดีๆมันก็เป็นบุญเป็นกุศลแต่ถ้าเราฝึกให้มันเป็นจิตที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงเป็นจิตที่หยาบนะมันก็จะเป็นบาปเป็นอกุศลคนเราถ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่ขาวสะอาดแล้วเนี่ยมันจะออกมันจะบอกด้วยสีหน้าผิวพรรณแต่ถ้าคนนี้มีแต่ความโลภความโกรธความหลงอยู่ในจิตใจสีหน้าก็ยิ้มยากนะไม่มีราศีนะราศีไม่จับคือไม่มีศีลนั่นแหละคนถ้ามีศีลแล้วเนี่ยมันจะมีราศีบอกนะผิวหน้าผ่องใสหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ถ้าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมโยมหน้านิ่วคิ้วขมวดยิ้มยากนะแล้วคำพูดคำจาก็ย่ามก็หยาบกระด้างแต่ถ้าคนที่มีศีลคนที่ประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความละเอียดอย่างเราไปกราบครูบาอาจารย์เนี่ยเมื่อเรายังไม่ได้สัมผัสท่านเมื่อเราเข้าไปสถานที่ท่านพักอาศัยหรืออยู่เนี่ยบารมีธรรมหรือความเมตตาของท่านจะแผ่มามันจะมีความรู้สึกได้ยินแค่ชื่อเมื่อยังไม่ได้กราบท่านเราก็มีความรู้สึกว่ามันเย็นเข้ามาในจิตใจเมื่อเรากราบท่านสนทนากับท่านหรือได้เห็นท่านนะบารมีธรรมของท่านก็แผ่มาให้เรารัศมีความเย็นบารมีของความเย็นแผ่มาให้เราเราจะรู้สึกเลยว่าโอ้อยู่ใกล้ท่านแล้วนี่มันมีความเย็นแต่ถ้าเราอยู่กับผู้ที่มีกิเลสหนาปัญญาหยาบโยมจะรู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้เลยมันร้อนมันยังไงไม่รู้เพราะอะไรเพราะกิเลสรัศมีแห่งความอยากนะมันจะพุ่งมาเป็นความร้อนไม่ใช่ความเย็นฉะนั้นเราต้องฝึกจิตใจให้เราของเราให้เย็นลงนะปกติเราก็ร้อนกันอยู่แล้วอยู่นะถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดไม่มานั่งสมาธิไม่มาดูจิตดูใจของตัวเองโยมปล่อยให้กิเลสพาเราไปนะให้อารมณ์มันพาไปโยมมันก็จะเกิดแต่โทษไม่มีใครอยากเข้าใกล้เราแต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติเรามีศีลเรามีธรรมมีข้อวัดมีความอ่อนโยนมีความเอื้อเฟื้อจุนเจือต่อเพื่อนต่อญาติต่อมิตรมันก็จะมีความละเอียดอ่อนก
ำพูดคำจาอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันไม่ใช่เรื่องยากโยมมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำไม่ได้ทำได้แต่สำคัญว่าเราจะทำหรือเปล่าฉะนั้นศรัทธาคือความเชื่อมันต้องมาก่อนเชื่อว่าทำสิ่งนี้แล้วจะได้สิ่งนั้นตอบเราทำความดีแล้วเราจะได้ความดีเมื่อเรารักษาศีลแล้วศีลก็จะรักษาเราศีลรักษากายวาจาแต่ใจของเราเราต้องประพฤติปฏิบัติต้องใช้ธรรมะข่มจิตใจข่มกิเลสทุกคนมีกิเลสด้วยกันทุกคนท่านอาโยมแต่ถามว่ามันมีมากมีน้อยก็อยู่ที่การฝึกหัดขัดเกลาแต่เราไม่ฝึกไม่หัดไม่ค่อยเกาหรือไม่ค่อยแกะมันก็จะหยาบมันก็จะหนาไปเรื่อยแต่อย่างพวกเรานี่เรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องปรารถนาอย่างความโกรธนี้ใครๆก็ไม่อยากแต่ว่ามันระงับอารมณ์ไว้ไม่ได้มันไม่มีตัวเบรกมันไม่มีตัวบังคับแต่ถ้าเราฝึกเราหัดแล้วเนี่ยมันจะมีสติคอยบังคับกายวาจาใจของเราบังคับบังคับที่นี้หมายความว่าไม่ใช่บังคับแบบมีเขาเรียกอะไรทำให้เรานั้นอึดอัดนะบังคับอันนี้หมายความว่าควบคุมนะให้ไปในแนวทางทิศทางแห่งศีลธรรมนะไม่ใช่บังคับแล้วเกิดการต่อต้านไม่ใช่อย่างนั้นบังคับให้ไปแนวทางของศีลธรรมในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลทุกคนในโยมแต่มาชื่อได้ว่าสังคมในวัดก็ดีในครอบครัวก็ดีในหมู่บ้านหรือในประเทศก็ดีทุกคนมีศีลธรรมหมดโยมมันจะเกิดความร่มรื่นมันจะเกิดความร่มเย็นนะมันไม่มีความเร่าร้อนเพราะทุกคนนั้นเกรงกลัวละอายต่อการที่จะทำบาปเพราะว่าทำบาปแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าบาปมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเราทำบุญแล้วเนี่ยจิตใจเราสบายฉะนั้นบุญก็คือการชำระจิตของเราให้ขาวสะอาดเมื่อจิตใจของเราขาวสะอาดแล้วมันเกิดอะไรโยมเกิดความสุขใจแต่ถ้าจิตใจของเรามันไม่ขาวสะอาดแล้วโยมจิตใจเราขุ่นมัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะทำอะไรก็แล้วแต่มันหงุดหงิดแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาจิตของเรานั้นให้มันอยู่ในการชำระในศีลเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่มันก็มีความละเอียดนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็แล้วแต่มันมีความปราณีตขึ้นในจิตใจของเราฉะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วนิยมต้องแสวงหาความดีแล้วถามว่าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราเกิดมาได้อย่างไรก็พ่อแม่ของเรานั่นแหละเป็นผู้ให้กำเนิดชีวิตเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราสำหรับเราเป็นนักบวชเนี่ยพ่อแม่ของเราเราก็ต้องแยกออกอย่างพระเนี่ยเป็นนักบวชแล้วเนี่ยพ่อแม่ก็อยู่กันคนละโลกแล้วพ่อแม่นั้นก็เป็นพ่อแม่ทางโลกแต่พ่อแม่ทางธรรมของเราก็คือครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนให้เรานั้นกระทำแต่ความดีให้เรานั้นมีศีลบริสุทธิ์ให้เรานั้นมีสมาธิที่ตั้งมั่นให้เรานั้นมีปัญญาที่เฉลียวฉลาดที่จะข่มกิเลสฉะนั้นผู้ที่ให้เราเนี่ยคือผู้ที่มีพระคุณและเราจะตอบสนองแทนคุณเขาได้อย่างไรตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างไรตอบแทนคุณครูบาอาจารย์อย่างไรเราก็ต้องทำความดีไม่สร้างความหนักใจท่านสอนอะไรก็แล้วแต่เราเอาไปประพฤติเอาไปปฏิบัติเมื่อมีโอกาสเมื่อมีเวลาเราก็แทนคุณท่านทดแทนอย่างครูบาอาจารย์ถ้าท่านแก่ชราลงแล้วเราก็ต้องอุปถากเลี้ยงดูท่านเหมือนกับพ่อแม่ของเราสมัยก่อนเราเป็นเด็กพ่อแม่ฟูมฟักเราทนุถนอมเราไม่ให้เจ็บไม่ให้ไข้ไม่ให้อดไม่ให้ลำบาก
ให้เรามีแต่ความสุขให้เรานั้นมีแต่ความสบายแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอาหารไม่ว่าเครื่องนุ่งห่มไม่ว่าสารพัดสารพันหรือแม้กระทั่งความรู้พ่อแม่ก็ให้เราทนอาบเหงื่อต่างน้ำทำงานส่งเสียลูกให้เล่าเรียนให้มีการศึกษาเพราะว่าทรัพย์สินเงินทองนั้นพ่อแม่อาจจะไม่มีมากแต่ว่าพ่อแม่ก็พยายามให้เรานั้นได้มีวิชาเพื่อจะได้เอาวิชาอันนี้แหละไปเลี้ยงชีพในสัมมาอาชีพประกอบอาชีพที่สุจริตครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันก็พยายามอบรมพยายามเทศพยายามสั่งสอนให้เรานั้นเป็นผู้มีศีลให้บริสุทธิ์สมาธิยังไม่มีท่านก็ให้เราไปฝึกไปหัดปัญญายังไม่เกิดท่านก็สั่งสอนเราฉะนั้นเมื่อท่านแก่ชราลงไปแล้วหรือว่าตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราก็แทนคุณท่านอุปถากท่านทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมีเวลาเราก็ไปนวดไปปฏิบัติท่านเมื่อเราอยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์แล้วเนี่ยช่วงนี้แหละโยมท่านก็จะสั่งสอนท่านก็จะเล่าประสบการณ์ของการประพฤติการปฏิบัติหรือท่านจะเทศแนะนำเราก็ได้รับความรู้จากท่านฉะนั้นพ่อแม่เราก็เหมือนกันตอนที่เรายังเป็นเด็กตอนที่เรายังเยาว์วัยตอนที่เรายังศึกษาเราก็ต้องอาศัยพ่อแม่แต่เมื่อเราโตแล้วเราที่มีความสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แล้วแต่เราก็ต้องไม่ทิ้งท่านมีเวลาก็ไปหาท่านไปปฏิบัติท่านซื้อของไปบ้างหรือไม่ก็พาท่านไปเปิดหูเปิดตาตามโอกาสนะเมื่อกับท่านที่เลี้ยงเราดังนั้นถ้าเราตอบแทนคุณท่านเนี่ยเราก็จะมีแต่ความเจริญคนเราถ้าไม่รู้จักบุญคุณคนเนี่ยมันไม่มีความเจริญอยู่หลวงปู่สังวาลหลวงพ่อถนองท่านสอนเสมอว่าต้องรู้จักกตัญญูต่อผู้ที่มีพระคุณแม้เขาไม่ได้ให้อะไรเรามากแต่เขาก็เป็นผู้ให้เราเหมือนกับพระสงฆ์องค์เจ้าไปบิณฑบาตเนี่ยโยมเราก็ต้องแทนคุณท่านแทนคุณผู้ที่ให้ข้าวน้ำเรายังไงเลยโยมเราก็มาสร้างความภาคความเพียรมีข้อวัดมีกิจวัตรนั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาบุญกุศลที่เขาให้ข้าวให้น้ำเรามาคือการตอบแทนท่านที่ท่านนั้นได้ให้ปัจจัยสี่แก่เรานักประพฤติปฏิบัติฉะนั้นเราเป็นลูกเราก็ต้องให้ท่านขับคืนให้ท่านอย่างน้อยให้ท่านนั้นมีความสบายใจอย่าสร้างความทุกข์ใจความเดือดร้อนให้แก่ท่านฉะนั้นบุคคลใดก็แล้วแต่ถ้ามีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณบุคคลนั้นเป็นผู้เจริญคนไหนก็แล้วแต่ที่เลี้ยงดูอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์ชีวิตของเป็นของความเป็นนักบวชก็จะเจริญนะจะนั่งสมาธิจิตก็เป็นสมาธินะสติก็มีปัญญาเขาเกิดทำไมเราจะดูประวัติครูบาอาจารย์ท่านก็อุปถัมภ์ครูบาอาจารย์มาแล้วท่านก็กลายมาเป็นครูบาอาจารย์เหมือนหลวงปู่สังวาลท่านอุปถัมภ์หลวงพ่อทองที่เป็นอาจารย์ของท่านหลวงพ่อทองท่านก็สั่งสอนแล้วหลวงปู่สังวาลท่านก็อุปถัมภ์บิณฑบาตมาก็ไปถวายท่านเอาของดีๆไปถวายท่านไปดูแลท่านตอนหลังหลวงพ่อสนองก็มีหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองก็อุปถัมภ์ท่านยามหลวงปู่สังวาลเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็เอารับภาระทุกสิ่งทุกอย่างปฏิบัติท่านดูแลท่านนวดท่านหายาหาหมอให้ท่านแต่คนใดถ้าไม่รู้จักคุณคนหรือผู้ที่ให้พระคุณต่อเราเนี่ยสังเกตโยมเห็นไหมคนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนี่ยเขาจะมีแต่ความเจริญแต่คนไหนที่ไม่เหลียวแลพ่อแม่เลยคิดว่าพ่อแม่นั้นเป็นส่วนเกินแล้ว
เราใช้ชีวิตของเราแบบสุขสบายแล้วแต่เราลืมพ่อหรือแม่ของเรานะบุคคลเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเจริญอาตมาสังเกตหลายๆคนหลายๆท่านแล้วที่เลี้ยงดูพ่อแม่อุปถัมภ์พ่อแม่ด้วยความจริงใจด้วยความสมัครใจไม่ใช่ทำด้วยเพราะหน้าที่แต่เราต้องทำด้วยสายเลือดสายเนื้อที่ท่านให้เลือดเนื้อกายใจต่อเรามาถ้าท่านไม่บำรุงรักษาเลี้ยงดูเราป่านนี้เราก็คงไม่ได้มานั่งเราก็คงไม่ได้มาห่มขาวนุ่งขาวนั่นมาถือศีลฟังธรรมกันหรอกแต่เพราะว่าอะไรเพราะความเป็นห่วงเพราะความรักของท่านฉะนั้นเราก็ต้องคืนความรักของเราให้ท่านมีความอบอุ่นดูแลท่านแล้วสิ่งนี้แหละจะเป็นมงคลมงคลเราไม่ต้องไปหาสายสินมาคล้องคอคล้องแขนคล้องมือหรอกการดูแลบิดามารดาน่ะเป็นมงคลในมงคล38นะฉะนั้นการที่เราเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราต้องรู้จักคุณของคนคนไหนให้ความสะดวกคนไหนช่วยเหลือเราเราก็รู้จักต้องแทนคุณท่านนะอย่าเนรคุณท่านดังนั้นวัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่ให้เรานั้นได้ความสงบใจเราก็ถามตัวเองว่าเราเข้าวัดเข้าเพื่ออะไรเพื่อมาหาความสงบเพื่อมาหาความสงัดให้มาดูจิตดูใจของตัวเราเองไม่ใช่เรามาเพื่อที่จะมาแสวงหาอะไรทั้งนั้นแสวงหาอย่างเดียวคืออะไรความสงบโมกธรรมเท่านั้นเองถ้าจะแสวงหาทรัพย์น่ะคงจะลำบากนะแต่ถ้าทรัพย์ภายในเนี่ยหาง่ายทรัพย์ภายนอกก็คงจะลำบากนะทรัพย์ภายในก็คืออริยทรัพย์ภายในของเรานี่แหละที่เราสละทานการบริจาคสร้างอะไรก็แล้วแต่จากสิ่งที่เป็นสมมุติเป็นทรัพย์ภายนอกทรัพย์สินเงินทองนี่เป็นของภายนอกแต่ถ้าเราเอามาบริจาคสร้างโบสถ์สร้างศาลากุฏิวิหารอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราบริจาคไปนั่นมันจะเป็นทรัพย์ภายในนะฉะนั้นทรัพย์ที่สำคัญที่สุดก็คือใจของเรานั่นแหละถ้าใจของเราไม่เป็นบุญนะโยมมันไม่เกิดอริยทรัพย์หรอกโยมฉะนั้นทานเนี่ยเป็นเบื้องต้นนะแล้วสำคัญที่สุดอภัยทานคือการไม่โกรธไม่อาฆาตไม่พยาบาทนะทานภายนอกเนี่ยทรัพย์สินเงินทองก็เราก็ให้กันง่ายมันไม่ยากหรอกโยมนะแต่การอภัยกันไม่โกรธกันนี่มันให้กันยากอภัยทานนี่มันให้กันยากแต่ถ้าเราเข้าประพฤติเข้าปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันไม่ดีนะโกรธแล้วมันดีไหมไม่ดีหรอกโยมอาฆาตแล้วมันดีไหมก็ไม่ดีแล้วถามว่าใครเดือดร้อนใครเล่าร้อนบางทีเราโกรธเขาเนี่ยคนที่ก็เราไปโกรธเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาสบายแต่ตัวเราเองเป็นไงเล่าร้อนนะจิตใจไม่สบายแล้วเล่าร้อนแล้วแต่ถ้าเราไม่โกรธใครเลยนี่ใครจะทำอะไรก็ช่างเขาให้อภัยคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีสิ่งที่ขัดใจกระทบกันเราก็ต้องให้อภัยซึ่งกันและกันนะอย่าจองเวรอย่าจองกรรมกันเพราะคนเราเกิดมาก็ให้มาสร้างบุญสร้างกุศลแล้วชีวิตของคนเรานี่มันสั้นนะโยมไม่ยืนยาวหรอกไม่ถึง100 ปีหรอกปัจจุบันเนี่ยฉะนั้นเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีรักกันไว้ครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่ารักกันไว้สามัคคีกันไว้นะกอดคอกันไว้นะร่วมเป็นร่วมตายกันนะฉะนั้นถ้าโมหะมันเข้าครอบงำจิตใจของเราแล้วเนี่ยโยมมันมืดบอดหมดเลยนะขาดสติหมดเลยทำอะไรไม่มีเหตุไม่มีผลเลยเพียงแต่ว่าขอให้ฉันชนะขอให้ฉันได้สะใจแค่นั้นเองโยมไม่คิดว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นความเดือดร้อนจะเกิดขึ้นนะฉะนั้นอภัยทานเนี่ยมันต้องทำให้ได้โยมนะถึงแม้มันจะทำยากแต่เราก็ต้องทำเพราะมันเป็นสิ่งที่ดีนะอันนี้ธรรมทานเราก็คงจะให้กันเนาะไม่ค่อยได้หรอกนะเราไม่ใช่พระนะ
พระท่านก็ให้ธรรมทานก็นี่แหละให้ความรู้ให้ธรรมะเป็นทานนั่นแหละญาติโยมได้ฟังธรรมพระท่านก็ได้ธรรมทานให้ทานเป็นธรรมกับผู้ที่ยังไม่รู้นะผู้ที่รู้แล้วก็รู้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็รู้จนถึงบรรลุธรรมสามารถละกิเลสได้ในกระแสของโสดามรรคโสดาผลนะอาหารตมรรคอาหารตผลคือความที่ไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นคนเราถ้ามีอะไรอยู่ในใจแล้วโยมมันก็ทุกข์นะโยมแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยในจิตของเราว่างเกิดความเบาสบายนะฉะนั้นเราต้องฝึกให้จิตว่างนะบางคนเนี่ยจิตว่างเหมือนกันโยมนะแต่มันไม่ใช่ว่างด้วยศีลธรรมหรอกจิตมันไม่มีงานจะทำก็หาเรื่องหาราวทำอย่างงู้นทำนี่ไม่ถูกศีลไม่ถูกธรรมอันนั้นคือจิตว่างในทางโลกแต่จิตว่างในทางธรรมคือไม่มีอะไรทั้งสิ้นในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างเห็นแล้วก็เป็นความว่างเปล่าสักแต่ว่าตาเห็นรูปก็สักแต่ว่าหูได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินจิตปรุงแต่งโผฏฐัพพะที่ก็มาสัมผัสอยู่กับจิตธรรมารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาอายตนะภายนอกอายตนะภายในสิ่งที่มากระทบเราก็รู้จักละรู้จักวางแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดโยมมันก็เป็นเรื่องยากเรื่องลำบากขนาดเราฝึกหัดแล้วเนี่ยบางครั้งขาดสติตาเห็นรูปถ้าเรามีสติอ้าวจังรูปก็สักว่าแต่รูปเสียงก็สักแต่ว่าแต่เสียงนินทาก็สักแต่ว่านินทานะแต่เราเมื่อเราขาดสติแล้วโยมมันไปยึดเลยนะตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจก็เกิดอารมณ์แล้วนะเมื่อเกิดอารมณ์แล้วก็เกิดความปรุงแต่งนะหูก็เหมือนกันถ้าเขาสรรเสริญแล้วก็เกิดความพอใจถ้าเขานินทาแล้วเกิดความไม่พอใจปรุงแต่งอีกเหมือนกันไปยึดนะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรารู้กันทุกคนทุกท่านแต่เรายังทำไม่ได้เพราะอะไรปัญญาเรายังไม่ถึงไม่ถึงขั้นบารมีปัญญาบารมียังไม่ถึงขั้นเราก็ต้องฝึกหัดขัดเกลาไปเรื่อยๆโยมอดทนนะอดทนอดกั้นนะพยายามให้มันอยู่ในใจเราก่อนให้มันรู้ว่าโกรธอยู่ที่ใจกายมันก็ไม่ต้องแสดงออกวาจาก็ไม่ต้องแสดงออกแต่มึงยังดับกายวาจาใจไม่ได้ก็ให้มันอยู่ในใจเราว่าโกรธแล้วนะไม่พอใจแล้วนะไอ้ตัวที่รู้ว่าไม่พอใจโกรธแล้วนะเนี่ยคือมันรู้เท่าทันแล้วมันก็จะดับแต่พอเราพอเห็นปั๊บมันเป็นอัตโนมัติมั้ยเพราะมันเคยแต่ถ้าเราฝึกขัดเกลานั่งสมาธิให้ใจมันสงบเนี่ยมันจะเกิดปัญญาฝึกสมาธิฝึกสตินะทำอะไรก็ให้รู้นะอย่างเรานั่งสมาธิหลับตาเนี่ยก็ให้มีสติรู้ว่าเราหลับตาแล้วเราภาวนาหลับตาแล้วเห็นอะไรเห็นจิตตัวเองไหมจิตตัวเองคิดอะไรหรือเปล่าปรุงแต่งอะไรหรือเปล่าพอใจหรือไม่พอใจจิตสงบหรือไม่สงบฉะนั้นเราก็พยายามรวบรวมจิตของเราเนี่ยที่มันสเปะสปะที่มันไปคนละทิศคนละทางเนี่ยนะค่อยๆดึงมันมารวมกันนะรวมกันแล้วก็ควบคุมให้มันอยู่ในการประพฤติในการปฏิบัติเขาเรียกให้มีกรอบนั่นแหละก็คือศีลของเราถ้าเป็นคฤหัสถ์ญาติโยมก็ศีล5นักบวชก็ศีล8แม่ชีก็ศีล10พระก็227ก็เราควบคุมอยู่ในศีลธรรมอยู่นี่แหละใช่มั้ยแล้วมันจะไปคิดอะไรโยมมันไม่คิดอะไรหรอกมันก็คิดแต่เรื่องบุญเรื่องกุศลสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิก็เป็นบุญเกิดกุศลนะเอากายวาจาใจของเรานั้นมาสร้างบุญสร้างกุศลให้มันเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยโยมมันทำอะไรแล้วมันก็ไม่รุ่งเรืองแต่ถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราหวังจะให้มันเกิดปัญญาเราก็ต้องตั้งสตินะ
สติอยู่ตรงไหนเราโยมอยู่กับกายกับใจเราเนี่ยเรานั่งอยู่ตรงเนี้ยไม่ต้องไปไหนเราโยมนะให้มันรู้อยู่กับกายรูปกายของเราลืมตาหลับตานั่งยังไงก็แล้วแต่ให้เห็นกายของเราในรูปนั่งเห็นจิตของเราว่ามันมีอะไรในจิตในใจของเรามีความคิดไหมรู้เท่าทานจิตไหมเห็นจิตไหมถ้าเห็นจิตแสดงว่าเรามีสติแต่ถ้าไม่เห็นจิตเราก็คล้ายๆกับมันตามไม่ทันนะสติตามไม่ทันจิตฉะนั้นจิตเป็นนายกายเป็นเบานะจิตเนี่ยสั่งกายแต่สำหรับญาติโยมฆราวาสญาติโยมนี่มันจิตมันไม่ได้สั่งหรอกมันไปโดยสัญญามันไปโดยสเปสปะนะแต่ถ้านักปฏิบัติเนี่ยจิตมันจะสั่งก่อนว่าจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะคิดจะนึกอะไรจิตมันสั่งก่อนนะแต่ถ้าเราไม่ควบคุมจิตนิยมมันก็จะไม่รู้เท่าทันจิตเราอย่างนะเพราะจิตตัวเนี้ยมันพิสดารลึกล้ำเหลือเกินนะจะทำให้เราเป็นมนุษย์ก็ได้ทำให้เราเป็นอะไรก็ได้นะทำให้เราเนี่ยพ้นจากความเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินพรหมอะไรก็ได้หมดเลยก็เพราะจิตของเรานี่แหละดังนั้นถ้าเราฝึกหัดให้ดีแล้วขัดเกลาจิตของเราให้ดีแล้วเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขจิตที่ฝึกหัดดีแล้วจะนำสุขมาให้เราดังนั้นถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้อีกแล้วก็ยังมีความสงสัยพระท่านพูดเราฝึกหัดจิตเมื่อฝึกหัดจิตก็จะทำให้เรารู้เห็นจิตเนี่ยมันจริงหรือเปล่าก็พูดกันง่ายๆเนี่ยก็คือความคิดของเรานั่นแหละโยมถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งเราไม่มีความคิดเลยหรือมีความคิดน้อยจากตอนที่เราไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดเนี่ยความคิดเรามันเยอะแยะมากมายเมื่อเรามานั่งหลับตาแล้วเราน้อมเข้าไปในจิตหลับตาเห็นจิตเห็นความคิดของเราเนี่ยโยมเราจะรู้เลยว่าความคิดของเราเนี่ยมันพิลึกพิสดารมีสิ่งดีมีสิ่งไม่ดีสารพัดสารพันอยู่ในจิตใจของเราจะเป็นเทวดาก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นยักษ์ก็ได้เป็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจิตของเรานี่แหละจิตของมนุษย์นี่แหละโยมนะแต่นี่สำคัญที่เราจะควบคุมเขาได้หรือเปล่าปัญญาเราจะเอาอะไรจะเอาจิตแบบไหนนะจะเอาจิตที่เป็นยักษ์เป็นมารนะหรือจะเอาจิตที่เป็นมนุษย์จิตที่พ้นความเป็นมนุษย์เนี่ยก็อยู่ที่เราฝึกหัดขัดเกลาเนี่ยแหละนะฉะนั้นเราต้องฝึกหัดนะโยมนะไม่ใช่เราฝึกหัดแค่เรามาถือศีลแค่วันศีลวันพระวันอุโบสถเราต้องฝึกหัดไปเรื่อยๆมันจะเกิดความชำนิชำนาญนะเหมือนกันเรานั่งสมาธิเนี่ยนั่งแล้วให้เป็นวสีเข้าออกสมาธิกำหนดจิตปั๊บก็เป็นสมาธิเลยนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกหัดนะโยมนานๆที่เรามาฝึกหัดกันทีเรามีข้อวัดแล้วเรามาไปพูดปฏิบัติแล้วแต่เราไม่ได้นำเอาข้อวัดปฏิบัติที่เราได้ฝึกหัดในวัดไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วคิดว่าการฝึกหัดก็แค่ในวัดแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันต้องติดไปกับตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างการฝึกหัดขัดเกลาเนี่ยถามว่าเราไม่มีเวลามานั่งหลับตาแล้วเราจะฝึกหัดได้ไหมได้ทำอะไรก็ให้มีสตินั่นเองให้อยู่ในปัจจุบันให้อารมณ์อยู่ในปัจจุบันเหมือนโยมนั่งอยู่ตรงนี้อารมณ์ปัจจุบันโยมอยู่ตรงไหนจิตอยู่ตรงไหนจิตจับอยู่ตรงไหนจิตมันรู้กายไหมมันปวดมันเมื่อยไหมจิตมันสบายไหมมันอึดอัดไหมจิตมันฟุ้งซ่านไหมจิตมันสงบไหมจิตมันกระวนกระวายหรือเปล่านั่งสมาธิจิตมันสงบไหมจิตส่งออกไปนอกไหมไปอดีตอนาคตไหมจิตปรุงแต่งไหมจิตฟุ้งซ่านหรือเปล่าจิตมันอยากจะฟังไหมมันอยากจะลุกอยากจะเลิกไปไหมจิตมันมีความรำคาญหรือเปล่าแต่ถ้าเราฝึกหัดขัดเกลาแล้วเนี่ยโยมสามารถควบคุมได้นะทนได้ฟังได้นะแต่ถ้าเราไม่ฝึกไม่หัดเนี่ยโยมมันก็ไปสเปะสปะจิตของเรานี่แหละคิดดีก็ทำให้เราเบิกบานคิดไม่ดีก็ทำให้เราเศร้าหมองคิดดีก็ทำให้เราเป็นสุขนะจิตที่ปรุงแต่งมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นสุขบ้างทุกข์บ้างแล้วแต่ฉะนั้นทำจิตให้ไม่ต้องปรุงแต่งทำจิตให้ว่างจิตให้สว่าง
เมื่อจิตสว่างแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญญาแต่ถ้าเราไม่ทําจิตให้เราว่างสว่างแล้วเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาหรอกโยมนะโยมนั่งยังไงยังไงก็นั่งไปอย่างนั้นแหละดังนั้นสำคัญที่สุดเราต้องดูจิตของเรากายอยู่ตรงไหนกายยืนก็รู้กายยืนกายเดินก็รู้กายเดินกายนั่งก็รู้กายนั่งกายนอนก็รู้กายนอนกายไปไหนมาไหนเคลื่อนไหวก็ให้รู้ให้ตามสติรู้แต่ที่เราไม่รู้เพราะอะไรเพราะมันถูกปิดบังเพราะเราขาดสติเพราะจิตเราไม่อยู่กับกายเดินก็ไม่รู้นั่งก็ไม่รู้คิดก็ไม่รู้โกรธก็ไม่รู้หลงก็ไม่รู้พูดง่ายๆก็คือไม่รู้ตัวนั่นเองไม่รู้ตัวขาดสติแต่ถ้าคนเรารู้ตัวแล้วนิยมดูจับดูอิริยาบถของตัวเองเนี่ยนะไม่ใช่ว่าเราจะจับดูอิริยาบถเราแค่เรามานั่งสมาธิในช่วงของการประพฤติการปฏิบัติเมื่อเราออกไปแล้วจากสมาธิจากการทำเป็นหมู่เป็นคณะเราก็ต้องมีสติไหว้พระกราบพระเสร็จแล้วก็เดินเคลื่อนไหวก็ตามดูตามรู้การเคลื่อนไหวของจิตเราถ้าจิตมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งเราก็ว่าเห็นความคิดความนึกความปรุงแต่งของเราว่ามันคิดอะไรคิดดีหรือไม่ดีถ้าคิดไม่ดีอย่าไปคิดมันโยมคิดแล้วมันเป็นบาปอย่าไปคิดมันเสียเวลาเปล่าไม่เกิดประโยชน์เกิดแต่โทษนะแต่ถ้ามันคิดว่าทำไงจะทำสมาธิให้มันคงทนจะทำสมาธิให้มันได้มากๆทำจิตยังไงให้มันสงบนั่นแหละเราก็หาวิธีทางแนวทางเราก็ต้องใช้ความภาคความเพียรใช้ความอดความทนนะใช้วิริยะอุตสาหะขันตินะคนเราถ้าไม่มีขันติแล้วเนี่ยผมทำอะไรก็ลำบากไม่สำเร็จหรอกความติขันติคือความอดทนอดกั้นถึงแม้ว่ามันจะร้อนถึงแม้ว่ามันจะหนาวจะปวดจะเมื่อยนะเราก็ต้องอดต้องทนนะคนเราถ้าไม่อดไม่ทนเนี่ยมันไม่เกิดปัญญาหรอกโยมคนเราถ้ามีแต่สุขเนี่ยมันไม่เกิดปัญญานะแต่ถ้าเรามีทุกข์เนี่ยมันเกิดปัญญามันจะพิจารณาเลยว่าทำยังไงให้มันหมดทุกข์ให้มันหายทุกข์นะแต่ถ้าเรามีแต่สุขแล้วสบายเหมือนแล้วนั่งสมาธิจิตเป็นสมาธิมีความสงบติดอยู่กับสมาธิเนี่ยแล้วก็สบายนั่งไงก็สบายสบายแต่เมื่อมันเกิดทุกข์แล้วเราจะแก้ปัญหายังไงโยมทุกกายจะทำยังไงกับสังขารร่างกายที่มันเหี่ยวที่มันโรยที่มันสึกไปนะจะทำยังไงกับมันทำไงกับมันละโยมก็ต้องบำรุงรักษากันไปเยียวยากันไปใช่ไหมเพราะมันเกิดความเสื่อมขึ้นแล้วอนิจจังโอวาสังขารนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นอะไรมันก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์แล้วเราจะทำให้มันหมดทุกข์อ่ะทุกข์มันไม่หมดหรอกโยมไม่หมดมันก็อยู่มันตามธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าเราทำยังไงให้อยู่กับทุกข์นั้นได้ทนกับมันได้สภาวะทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากสุขคือสิ่งที่เราชอบแต่ถามว่ามันจะสุขไปตลอดไหมมันไม่ใช่ยิ่งเรามีอายุมากๆนะสุขหาน้อยนะมันจะทุกข์กายเพราะความชราเพราะความเสื่อมแต่สุขใจมันมีมากกว่าถ้าเราประพฤติถ้าเราปฏิบัติถ้าเราเข้าวัดแต่ถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติมันทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจทุกกายก็แก้ไม่ได้ทุกใจก็แก้ลำบากอีกถ้าไม่มีธรรมะใช่ไหมแต่ถ้าเรามีธรรมะแล้วเนี่ยโอ้สักแต่ว่าเนอะกายนี้ใช้มันมามากมันก็เสื่อมเท่านั้นแหละเมื่อเรารักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ดูมันไปนะแต่ใจเราไม่ทุกข์เพราะใจเรามีที่อยู่แล้วนะพระรู้ความเป็นจริงแล้วคนเราเกิดมาเนี่ยมันก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นแหละฉะนั้นพระเจ้าจึงเอาทุกข์ขึ้นมาขึ้นหน้าให้เราคิดกันนะถ้าเราไม่มีทุกข์เนี่ยเราไม่คิดหรอกเหมือนกับโยมนั่งสมาธิถ้าโยมไม่เกิดความปวดความเมื่อยไม่เกิดทุก
ก็เวทนาขึ้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะไปคิดมันที่จะไปแก้มันแต่เมื่อเรานั่งแล้วมันปวดมันเมื่อยมันเจ็บเราก็ต้องทนเพราะอะไรเพราะมันเป็นของเราอ่ะเดี๋ยวจะไปให้ใครอ่ะใช่ไหมมันอยู่กับเรามันก็ต้องเป็นของเราดิจะไปยื่นให้ใครได้เอาอันนี้ทุกเอาไปไหมให้ใครได้ของเขาเขาก็มีอยู่แล้วของทุกใครทุกเราโยมแต่เราอย่าไปเอาทุกของเขาเข้ามาใส่ใจเราเขาอีกนะของเราก็หนักพอเพียงแล้วนะทุกสังขารก็พอเพียงแล้วยิ่งถ้าทุกใจก็ยิ่งหนักเข้าไปอ่ะฉะนั้นกายป่วยกายเจ็บก็ให้ป่วยแต่จิตอย่าให้ป่วยอย่าให้เจ็บจิตนี่มันมีพลังเหนืออะไรทั้งสิ้นนะโยมฉะนั้นจะฝึกหัดขัดเกลาจิตให้มีความสงบมากๆเนี่ยมันจะมีพลังพลังจิตไอ้ตัวพลังจิตเนี่ยโยมมันจะเหนือสิ่งอื่นสิ่งใดนะบางครั้งมันเหนือธรรมชาตินะแต่ต้องฝึกให้ได้นะบางครั้งเจ็บไข้ได้ป่วยนิดๆหน่อยๆเข้าสมาธิเลยโยมฝึกจิตไม่ต้องยุ่งเลยแยกกายกับจิตแยกจิตออกจากกายไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันนะเพราะมันอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่ที่ว่าเราไปยึดว่ามันเป็นของเราก็คือเราไปยึดว่าเป็นของเราแต่ถ้าเราคิดว่าร่างกายนี้เรายืมเข้ามาใช่ไหมมันมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันแต่เรารู้นะว่าอันนี้คือทุกกายเมื่อเรานั่งสมาธิมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นเรารู้ว่ามันปวดแต่เราไม่ใส่ใจแล้วก็ภาวนาของเราเลยไปแล้วก็แยกจิตที่มีตัวรู้จิตที่มันรู้ว่าเจ็บคือไม่ต้องใส่ใจไงใช่ไหมแล้วบางคนพอนั่งสมาธิเราเกิดทุกข์ที่ขาที่เข่าอะไรก็แล้วแต่พอเราไปจับไปดูเห็นโอ้ตรงนี้มันปวดขาปวดเข่าปวดคอหน้าโยมมันยิ่งเจ็บใหญ่เลยนะแต่ถ้าเราไม่สนใจมันอ่ะเจ็บก็เจ็บไปเมื่อยก็เมื่อยไปมาไม่สนใจมันก็เป็นเรื่องของสังขารร่างกายแต่ใจของเราก็ภาวนาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปนะแล้วทำจิตอย่างเงี้ยฝึกหัดอย่างเงี้ยโยมมันก็อยู่กับทุกข์ได้แต่ไม่ใช่พอทุกข์ขึ้นหน่อยแล้วก็โวยวายแล้วว่าโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นทำไมมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เราต้องตั้งสติแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นนะโยมแต่ที่คนที่ยังไม่ถึงวาระของทุกข์ก็ถือว่ามันยังไม่มาแต่ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจว่ามันต้องมาแน่ๆนะทุกข์เนี่ยมันมาแน่ๆแต่มันมาในรูปแบบไหนล่ะเราจะรู้ไหมล่ะไม่รู้แต่ที่เราต้องรู้คือมันมาแน่ๆแต่มันมาเวลาไหนมันบอกไหมมันก็ไม่บอกอีกใช่ไหมอยู่ๆมันเกิดทุกข์ใจขึ้นมาเงี้ยคนอื่นทำให้เราทุกข์ใจญาติพี่น้องหรือคนที่รู้จักหรือเพื่อนก็แล้วแต่เอาทุกข์มาให้เราแล้วเราจะแก้ยังไงถ้าเราไม่รู้จักหลักใช่ไหมถ้าทุกข์กายเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเราก็ต้องทนมันท่านต้องสร้างความอดความทนท่านว่าครูบาอาจารย์ทำไมถึงให้นั่งสมาธิสมาธิไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตจิตอยู่ตรงไหนก็เป็นสมาธิได้แต่นั่งเพื่ออะไรเพื่อให้รู้จักทุกขเวทนานั่งนานๆแล้วถ้าเราไม่เคยฝึกเคยหัดเนี่ยมันจะปวดมันจะเมื่อยเมื่อปวดเมื่อยแล้วเราจะทำยังไงจะทำไงให้ความปวดความเมื่อยความเจ็บนั้นมันหายไปมันไม่หายหรอกเขาบอกว่าทำอะไรนานๆมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนะโยมนั่งนานก็เป็นทุกข์แต่ที่มันไม่ทุกข์เพราะไม่ไปสนใจมันจิตมันเข้าสู่สมาธิใช่ไหมฉะนั้นจะมาพูดประจำว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องจิตใจโยมอะไรก็แก้ไม่ได้นอกจากใจของเราเองใจของเราเองคือยังไงก็ต้องรู้จักปล่อยวางรู้จักภาวนานะถ้าเราเกิดทุกข์แก้ปัญหาไม่ได้พึ่งใครไม่ได้ต้องพึ่งตัวเองคือต้องภาวนาทำจิตให้ว่างใหม่ๆมันก็จะยากหน่อยเพราะว่ามันยังมีสิ่งที่ทำให้เรานั้นมีความคิดนะแต่เมื่อเราไม่สนใจเอา
้าวทุกข์ก็ทุกข์ไปเราก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธใหม่ใหม่มันไม่สงบใหม่ใหม่มันก็ยังมีความคิดแต่เมื่อเราภาวนาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยโยมมันก็จะละทุกข์นั้นไปได้ชั่วขณะไอ้ที่เราละทุกข์ไปได้ชั่วขณะนะมันก็เป็นบุญแล้วโยมนะแต่ถ้าเราละทุกข์ไม่ได้ทุกขณะเลยเนี่ยโยมบุญมันไม่เกิดหรอกนะแล้วถามว่าถ้าเราตายแล้วจะไปยังไงล่ะก็ไปถูกทุกขติฉะนั้นก็ต้องพยายามฝึกพยายามหัดนะโยมนะเมื่อเราเข้าวัดแล้วเราก็ต้องฝึกก็ต้องหัดพยายามอดพยายามทนความสำเร็จมันไม่ใช่วันเดียวนะโยมนะครูบาอาจารย์ท่านสร้างมาพระพุทธเจ้าสร้างมาไม่รู้กี่อสงไขยนะอย่างพวกเราทำกันเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆจะให้เกิดความสำเร็จเนี่ยมันก็สำเร็จแต่ว่ามันไม่คงทนไม่ถาวรนะความสงบเราก็ได้นิดๆหน่อยๆเพราะเราไปมัวแต่ไปยุ่งเรื่องข้างนอกไม่ได้มาดูกายดูใจของเราไม่ได้มาภาวนาของเราฉะนั้นถ้าเรามีเวลาน้อยเนี่ยเราก็ต้องเร่งภาวนานะใครจะวุ่นวายใครจะทำให้เราก็ไม่ต้องสนใจเราก็นั่งของเราภาวนาของเราหลับตาก็ได้ไม่หลับตาก็ได้ไม่ต้องไปสนใจโยมนะเพราะอยู่หมู่มากนะโยมมันก็เกิดความวุ่นวายฉะนั้นดูตัวเองอย่าไปดูคนอื่นว่าตัวเองอย่าไปว่าคนอื่นตำหนิตัวเองอย่าไปตำหนิคนอื่นถ้าตำหนิคนอื่นแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่โทษแต่ถ้าตำหนิตัวเองแล้วเนี่ยมันจะมีประโยชน์ไม่มีโทษใช่ไหมเพราะว่าสิ่งนี้อย่าทำแล้วไม่ดีสิ่งนี้อย่าพูดอย่าไปพูดมันสิ่งนี้อย่าไปคิดอย่าไปคิดมันคิดแล้วมันเกิดทุกข์เกิดโทษตำหนิตีเตียนว่าครูบาอาจารย์สอนบอกไม่ให้คิดแล้วไปคิดทำไมคิดแล้วได้อะไรมันเกิดอะไรใช่ไหมตำหนิตีเตียนว่าเรายังมีความขี้เกียจขี้ค้านไม่สนใจยังประมาทยังปล่อยเวลาให้ผ่านไปเรายังไม่แก่เรายังไม่เจ็บเอาไว้ให้แก่ให้เจ็บให้ตายก่อนแล้วถึงจะทำกันหรือไม่ใช่มันต้องทำก่อนที่แก่ก่อนที่เจ็บก่อนที่ตายถ้าแก่ไปแล้วก็ทำลำบากฟังอะไรก็ไม่รู้เรื่องเจ็บก็ทำลำบากแต่ก็ทำได้แต่ถ้าตายไปแล้วโยมทำไม่ได้แล้วคนอื่นทำให้ก็ไม่ได้นะฉะนั้นต้องทำเองนะรู้เองเห็นเองอัตหิอัตโนนาโถนั่นแหละคำนี้จำไว้นะโยมใครจะช่วยเราอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นนะตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจะเป็นบุญหรือเป็นบาปก็แล้วแต่นะเราจะไปรอคนอื่นทำหวังไม่ได้แต่ที่แน่ๆถ้าเราลงมือทำให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาเนี่ยแน่ๆเลยโยมนะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าเมื่อเรามาประพฤติมาปฏิบัติเราสละเวลามาแล้วก็ขอให้ใช้เวลาอันนั้นให้เกิดประโยชน์อย่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยไม่เกิดประโยชน์นะไม่จำเป็นต้องไปนั่งสมาธิโยมเราก็นั่งตรงไหนก็ได้แต่ว่าวางจิตให้มันว่างๆไม่ต้องไปวุ่นวายกับใครนะใครจะวุ่นวายกับเรื่องของเขาแล้วก็ไม่ต้องสนใจใครทำจิตให้รู้ว่าเราไม่มีใครมีเราคนเดียวศาลานี้เรานั่งอยู่คนเดียวไม่ต้องไปรู้ว่ามีกี่คนกี่คนก็แล้วแต่ใครจะมากใครจะน้อยก็แล้วแต่ทำจิตว่าฉันอยู่คนเดียวแค่นั้นจบใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ฉันก็ไม่จับสักแต่ว่าได้ยินก็ขออนุโมทนานะกับญาติโยมสาธุชนที่ฝ่ายในการประพฤติในการปฏิบัติที่สนใจนะไม่ลดละในการที่จะสร้างความภาคความเพียรที่ชมอยู่ทางโทรทัศน์ก็ดีฟังทางวิทยุก็ดีหรือที่อยู่ในอาวาสแห่งนี้ก็ดีก็ขอให้เรานั้นได้มีความตั้งใจว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วเป็นโอกาสอันดีของเราแล้วอย่าปล่อยโอกาสนั้นให้ล่วงหรือว่าให้ผ่านไปลมหายใจของเราก็ให้มันเกิดประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษ
ก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณของพ่อพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คุณของครูบาอาจารย์บิดามารดาคุณความดีที่เราตั้งใจรักษาศีลเจริญภาวนาก็ขอให้บุญกุศลนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้ได้ความหมาดปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมนะคะขอเรียนเชิญคุณพิมลมาศลือชาค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะเชิญเลยค่ะวางหน้าเดี๋ยวให้เขาถวายค่ะเชิญค่ะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุข้าพุทธวัยเทธรรมแด่องค์แสดงธรรมนะคะขอเรียนเชิญคุณจรัญอุดมลักษณานนท์ขอเรียนเชิญค่ะค่ะโยทั้งพานนะคะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะพรอันนี้เป็นพรของพระพุทธเจ้าเราอยากจะได้รับพรเข้าสู่จิตใจของเราเราก็ต้องทำความสงบใจนะชั่วระยะที่พระท่านให้พรนี่ขอให้พวกเราทุกคนนั้นวางจิตให้เฉยๆไม่ต้องคิดนะไม่ต้องนึกไม่ต้องปรุงแต่งอะไรทั้งสิ้นวางจิตให้สงบเมื่อจิตสงบแล้วมันก็จะเป็นบุญเมื่อจิตว่างแล้วพรอันนี้จะเข้าไปสู่จิตใจของเราเราก็จะได้เกิดเป็นพลังบุญขึ้นทำให้เรานั้นมีวาสนามีบารมีทำให้จิตเรานั้นมีพลังยิ่งขึ้นไปนะก็ขอให้เรานั้นตั้งใจอยู่ในความสงบยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปะชิตังตุมหังก็อิตาพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปูเรนทุสังขปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลาโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาชันตูความจันไรทั้งปวงจงบำราไปสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตารายโยอันตารายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขภละย่อมจะเดินแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประกาศราชนีแลภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักันตุสัพพเทวตาก็เล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะ
ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะคะหลวงพ่อท่านก็เมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานในค่ำคืนวันนี้ค่ะหลังจากเสร็จพิธีบนเรือนไทยแล้วนะคะก็จะเป็นการกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยได้รับโอกาสความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เมตตาลงลานธรรมค่ะโดยพระอาจารย์พงศักดิ์ศรีลับเปโมเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นพระวุฒิชัยมัทโบเมตตาแสดงธรรมค่ะและพระอธิการจรัญทักขยาโนวัดหลวงคุณวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งค่ะนี่คือกำหนดการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะค่ะขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะท่านที่ถือบัตรสีเหลืองนะคะมอบบัตรให้คุณวิเชียนท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะค่ะในเวลา 19:00 น.ของทุกวันนะคะบนเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานแห่งนี้มีกิจกรรมในการสวดพระภิธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นอาจารย์บูชานะคะเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมเป็นเจ้าภาพค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะเดี๋ยวถวายพร้อมกันนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าหน้าที่โยงผ้าค่ะในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์ที่10ธันวาคมนะคะท่านที่ได้จองเรื่องของบัตรที่นั่งรถการเดินทางไปสมเด็จพระธรรมปฐมบดีศรีมงคลอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปร่วมงานมุทิตาจิตหลวงพ่อสามารถสวัสดิโกรถออกตีสี่ท่านใดที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรนะคะไปขึ้นรถได้นะคะถ้าในกรณีรถยังไม่เต็มนะคะค่ารถ200บาทค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะถวายพร้อมกันค่ะค่ะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายผ้าไตรโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพในการเดินธรรมยาตรานะคะซึ่งคณะออกเดินทางในวันที่18ธันวาคมนี้นะคะโดยสายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ก็แจ้งความจำนงในการร่วมเป็นเจ้าภาพค่าตั๋วเครื่องบินได้นะคะที่สำนักงานวัดสังฆทานค่ะรวมถึงเครื่องอัฐบริการในการทุดงนะคะรวมถึงการถวายพัตหารวันข่าวแด่พระภิกษุสงฆ์และบาสิกาในโอกาสนี้ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังคอยตะโพนิทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวะสมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพรานสัพเพปุเรนุสังกปาพอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทา
เหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอัฏฐาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสัทธาจัมเหเปตานังทาคินังทาชาปุเพตกัมมนุสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วในรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัฏฐายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตังอยู่อย่างนั้นอยังชะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานหิและอันทันให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิทาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีฆละตังหิตายาทธานาโสอุปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมมัวจะอยังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเตตานปูชาตกตาอุราราและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะภิกขุนมนุษย์ปฏิเนืองกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญังปสุตังอนหัปปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตตรัฏฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสเพยาติพิพร้อมกับโดยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้พยาบาทเปรียบเปลี่ยนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเชิญทุกท่านเตรียมตัวกับพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทามิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยาคุณังอาหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญ